มูสับที่เราหมักไว้ค่ะใส่ลงไปเลยทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูกะหล่ำปลีไส้หมูสับมาฝากเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้เลยค่ะรสชาติไม่จัดมากจะกินเป็นกับข้าวหรือจะกินเล่นก็อร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของกะหล่ำปลีไส้หมูสับค่ะก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นๆนะคะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมสดค่ะแล้วก็เก็บไว้1ดอกนะคะเอาไว้สำหรับตกแต่งค่ะมีน้ำสะอาดน้ำตาลทรายรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำละเอียดค่ะมีใบผักชีวุ้นเส้นหั่นเป็นท่อนๆค่ะหมูสับและก็กะหล่ำปลีค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมค่ะเดี๋ยวเราจะหมักหมูก่อนนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะหรือว่า3เกลือนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้ก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะเราใช้เป็นเนื้อหมูล้วนนะคะใครชอบติดมันจะใช้แบบติดมันก็ได้ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำได้นะคะน้ำจะเป็นตัวช่วยให้หมูนุ่มแล้วก็ผสมง่ายด้วยนะคะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะประมาณสัก2ดอกเนี่ยค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆค่ะเพิ่มความหอมนั่นเองใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวุ้นเส้นให้หั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใช้มือขยำก็ได้นะคะง่ายๆนี่ค่ะผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้หมูเข้าเครื่องดีค่ะต่อมาค่ะเตรียมกะหล่ำปลีนะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อนเลยค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นใบที่มันเน่าๆเสียๆนะคะออกให้หมดเลยก็เหลือเฉพาะส่วนที่ทานได้นะคะหงายขึ้นมาเราจะตัดออกนะคะเพื่อจะใส่เนื้อหมูสับลงไปตรงกลางค่ะจะหั่นเป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะง่ายอย่าให้ทะลุถึงใบข้างล่างนะคะให้แค่มีช่องว่างสำหรับใส่หมูสับค่ะทีนี้ก็ใช้มีดเล็กนะคะช่วยเลาะออกค่ะนี่แกะออกเลยค่ะข้างในก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้ายังลึกไม่พอนะคะเราก็คว้านต่อได้เลยค่ะใช้มีดเล็กนะคะช่วยๆเลาะออกแบบนี้ค่ะให้มันเป็นช่องตามขนาดเราต้องการเลยแล้วก็ดึงออกมาค่ะถ้าอยากใส่ไส้หมูเยอะๆเราก็คว้านให้มันใหญ่หน่อยได้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะกำลังดีเลยเราก็จะได้กะหล่ำปลีหน้าตาแบบนี้เอาไปล้างน้ำอีกรอบค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมายัดไส้หมูสับกันค่ะกะหล่ำปลีที่ล้างน้ำแล้วนะคะพยายามหาชามที่แบบพอดีกับกะหล่ำนะคะเวลาที่เราเอาไปนึ่งเนี่ยกะหล่ำปลีจะได้ไม่เพลทออกนะคะให้ชามช่วยประคองกะหล่ำปลีนะคะหมูสับที่เราหมักไว้ค่ะใส่ลงไปเลยขั้นตอนนี้ใช้มือช่วยจะง่ายนะคะแล้วก็พยายามกดลงไปค่ะให้เต็มพอดีนะไม่ต้องให้แน่นมากนะคะเพราะว่าเวลาสุกเนี่ยหมูจะขยายตัวด้วยนะคะทีนี้ก็จะตกแต่งด้วยเห็ดหอมที่เราเหลือไว้นะคะวางลงไปตรงกลางเลยใบผักชีค่ะประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันเลยค่ะต่อมาค่ะเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยแล้วก็เอากะหล่ำปลีที่เราเตรียมไว้ค่ะลงมานึ่งเลยปิดฝาแล้วก็นึ่งประมาณ 10-15 นาทีนะคะหรือดูจนกว่าหมูจะสุกดีก็เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะกะหล่ำปลีไส้หมูก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะกลิ่นแบบว่าหอมมากเลยค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะควันขึ้นเลยมันจะหอมเหมือนกับแกงจืดแห้งเลยค่ะกลิ่นหอมๆกระเทียมพริกไทยค่ะรสชาติหมูนะคะมันจะเหมือนแกงจืดเลยส่วนตัวผักกะหล่ำปลีนะคะก็จะมีความหวานค่ะฉ่ำๆค่ะเวลาที่กินคู่กับหมูเนี่ยเข้ากันดีค่ะถ้ากินหมูเฉยๆเนี่ยจะรสจัดไปนิดนึงค่ะให้กินคู่กับผักด้วยจะอร่อยดีค่ะเนี่ยค่ะที่ชอบกินเมนูผักนะคะจืดๆแบบนี้อร่อยดีค่ะตัวไส้หมูสับมันจะไม่แข็งนะคะเพราะว่าเราใส่วุ้นเส้นไปด้วยมีความหอมของกระเทียมพริกไทยแล้วก็เห็ดหอมด้วยค่ะใช้ได้เลยเป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะทานได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ทานได้เหมือนกันใครที่ชอบกินเมนูผักแกงจืดแบบนี้ลองทำเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ